นักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือวิเคราะห์ในเรื่องของการชุมนุมนะคะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เขาจะนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งกลุ่มทะลุฟ้าวันนี้เขาจะเริ่มต้นกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ่ายสามโมงเป็นต้นไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะเดินคล้องแขนไปบ้านพลียประยุจันโอชานะคะแล้วบอกว่าจะพบการต่อสู้ทุกรูปแบบจากประชาชนแม้การต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาคนเราจะน้อย และทะลุฟ้าจะยังอยู่แค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าตารวจควบคุมฝูงชนเข้ามาสลายการชุมนุมอย่างป่าเถื่อนเยี่ยงอสูรกายในกายคนขอพี่น้องจงออกมาเพิ่มกําลังคนร่วมกันและต่อสู้อย่างสันติอหิงสาค่ะคือขอให้พี่น้องจงออกมาแต่ไอ้คนทําเพจนี้ค่แอดมินเพจนี้ซึ่งไม่รู้ว่าใครค่ะไม่ออกด้วยคม็อบฟรองโฮมนะไอ้คนคิดยุทธศาส์ก็ม็อบฟรองโฮมค่ะคือผมเนี่ยมานั่งสรุปเลยนะคุณนันทิยาว่า การเชิญชวนคนออกมาชุมนุมผ่านเพจแบบนี้ไม่ว่าจะชื่อทะลุฟ้าทะลุดินหรืออะไรก็แล้วแต่รวร่วมธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นเสมือนหนึ่งกระบวนการเคลื่อนไหวใต้ดินเพราะไม่เปิดหน้าเลยว่าใครเป็นใครใครเป็นคนนัดหมายใครจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็สู่สําเร็จที่หลังๆเราค้นพบว่ามันมาเนี่ยฟอร์มเดียวกันเลยนัดชุมนุมกันาบ่ายสามเดี๋ยวห้าโมง ยุติการชุมนุมใช่ค่ะแล้วพอประกาศยุติเท่านั้นแหละค่ะมันคือการเป่านกหวีดให้เริ่มต้นการใช้ความรุนแรงได้